เจ้งวิไลลักษณ์ทองเจือนะคะเป็นภรรยาคุณพีทองเจือค่ะจริงๆแล้วหลักๆง่ายๆเลยคือหลังจากที่เราแต่งงานแล้วอะคือผู้หญิงบางคนจะคิดว่าโอ๊ยแต่งงานมีสามีมีลูกแล้วเราไม่ต้องดูแลตัวเองแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเราเป็นผู้หญิงอะคำว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเราก็ต้องดูแลรูปร่างหน้าตาให้สวยใสเหมือนตอนที่เราเป็นสาวๆอันนั้นคือเคล็ดลับหลักๆเลยค่ะเจงค่อนข้างจะดูแลตัวเองอยู่แล้วคือไม่ว่าจะสุขภาพหน้าตารูปร่างแต่ว่าด้วยวัยที่อายุเยอะขึ้นอะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกๆอย่างมันจะเริ่มเสื่อมสภาพหรือว่าหย่อนคล้อยขึ้นอะไรเงี้ยก็ไหนก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสามีดูแลลูกอีก3คนแต่ว่าเจงก็มองว่าเวลาที่เราเหนื่อยก็คือเหมือนเราได้ออกกำลังกายอันนี้คือทุกอย่างเราพยายามมองเป็นในแง่บวกหมดนอกจากเราดูแลตัวเองแล้วมันก็จะต้องมีข้อบกพร่องที่เราจะต้องเสริมให้มันดูดีขึ้นก็วันนี้เจงได้มาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็แนะนำให้เจงทำตัวฉีดใหม่ชื่อไลโปเอ็กซ์นะคะก็คือมันจะช่วยสลายไขมันบนใบหน้าเราแล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยเล็กกระชับแต่ว่าก็ยังดูธรรมชาติอยู่ด้วยค่ะค่ะก็ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเคล็ดลับสวยเสริมแซ่บของเจงเลยนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงทุกๆคนเจงฝากนิดนึงคือผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นดีๆของบริษัทคลินิกได้ตามหน้าเพจเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ